ครับต่อไปมาดูข้อ19กันจงหาเซตของจำนวนจริง x ทั้งหมดที่ทำให้อสมการ2คูณด้วยล็อก a บวก b ส่วน2ฐาน x มีค่าไม่เกินล็อก a ฐาน x บวกล็อก b ฐาน x เป็นจำนวนเป็นจริงสำหรับทุกจำนวนจริงบวก a และ b นะครับสำหรับข้อนี้ก็เป็นต้องใช้ความรู้ของเรื่องล็อกนะครับแต่ว่าบางคนก็จะสงสัยว่าทำไมถ้าให้มาแต่ตัวแปรแล้วจะหาเป็นช่วงคำตอบได้ยังไงก็ต้องลองมาดูกันนะครับข้อนี้ก่อนอื่นเราต้องมาพิจารณาอสมการนี้ก่อนจากอสมการ2ล็อก x a บวก b ส่วน2มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับล็อก a ฐาน x บวกด้วยล็อก b ฐาน x ทางด้านขวานี่ฐานมันเหมือนกันผลบวกของล็อกก็เป็นผลคูณใช่ไหมครับส่วนตัวต่อไปเลข2ตรงนี้ก็เอาเป็นเลขขึ้นเป็นเลขชี้กำลังได้ใช่ไหมครับนะครับแต่ก่อนที่เราจะทำไปไกลกว่านี้เราลองมาสังเกตความจริงดูว่าเราทราบว่าเราทราบว่าอะไรเราทราบว่า a ลบ b กำลัง2ต้องมากกว่าเท่ากับ0เสมอใช่ไหมครับคูณกระจายออกมาอันนี้สำหรับ a b เป็นจำนวนจริงนะครับคราวนี้พี่จะบวก 4ab ข้างสองข้างคราวนี้ก็หาร4จับหาร4ข้างสองข้างตรงนี้ก็จะเขียนใหม่ไปได้เป็นด้านบนเป็น a บวก b ทั้งหมดกำลัง2ด้านล่างเป็น2กำลัง2ก็จะกลายเป็น a บวก b ทั้งหมดกำลัง2มากกว่า ab ใช่ไหมครับความสัมพันธ์นี้จะเป็นจริงเสมอเมื่อ ab เป็นจำนวนจริงแต่ว่าสิ่งที่เราเพิ่งหามาเราได้ว่าอะไรเราได้ตัวที่อยู่ในล็อกนี่มันกลับกลายเป็นน้อยกว่ามันกลับกลายเป็นน้อยกว่าใช่ไหมครับแต่น้องยังจำได้ไหมว่าถ้าสมมติว่าน้องมีล็อก a ล็อก a ฐาน xน้อยกว่าล็อก b ฐาน x น้องจะได้ว่า a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b เมื่ออะไรเมื่อ x มากกว่า1ใช่
ใช่ไหมครับและ a จะมากกว่าเท่ากับ b เมื่ออะไรเมื่อ x อยู่ระหว่าง1กับ0เพราะฉะนั้นในข้อนี้เราต้องการให้เครื่องหมายมันกลับข้างใช่ไหมครับเราต้องการให้a บวก b กำลังสองมากกว่า a b เพราะว่าอันนี้มันเป็นความจริงใช่ไหมครับเป็นข้อเท็จจริงแสดงว่าอะไรแสดงว่าล็อกฐาน x ต้องเป็นฟังก์ชันลดใช่ไหมครับนั่นคืออะไรเขียนให้ก่อนแสดงว่าล็อกฐาน x ต้องเป็นฟังก์ชันลดแสดงว่าอะไร x ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1จริงไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ที่ทำมาก็จะได้ว่า x จะต้องอยู่ในช่วงนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปดูคำถามก็คือถ้า x อยู่ในช่วง0 1ซึ่งเป็นคำตอบของข้อนี้สมการนี้พอถอดล็อกออกมาแล้วเครื่องหมายจะกลับด้านซึ่งทำให้สิ่งที่อยู่ในตัวล็อกนี่เป็นจริงใช่ไหมครับสำหรับข้อนี้นะครับก็เลยเป็นการใช้ความรู้เรื่องล็อกแล้วน้องจะต้องมีวิธีพิสูจน์ให้ได้ว่าด้านในมันจะเป็นจริงเมื่อกรณีไหนเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรว่าถ้าอะไรก็ตามกำลังสองที่เป็นจำนวนจริงมันจะมากกว่าเท่ากับศูนย์เสมอเราก็เลยพยายามสร้างสมการออกมาให้มันเกิดตัวนี้ขึ้นนะครับคือตัวนี้แต่ว่าจากการที่เราแก้สมการล็อกออกมาแล้วเราได้ว่าตัวนี้นี่มันน้อยกว่าตัวนี้ถ้าเราถอดออกมาเฉยๆถ้าเราถอดล็อกออกมาเฉยๆถ้าในกรณีล็อกเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือว่า x มากกว่า1นี่เราสามารถถอดออกมาได้เลยแต่ถ้าถอดออกมาจะไม่เป็นจริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรตัวด้านในมันเป็นจริงเสมออยู่แล้วแสดงว่า x ต้องเป็นฟังก์ชันลดก็เช่นแบบอันนี้ลงมาใช่ไหมครับแบบนี้ถึงจะเป็นจริงได้แต่ในกรณีของล็อกก็คืออะไรล็อก x ฐาน a อันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มก็ต่อเมื่อ a มากกว่า1และล็อก x ฐาน a เป็นฟังก์ชันลดก็ต่อเมื่อ a มีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1ส่วนที่เป็นตัวจำนวนลบไม่นิยามนะครับสำหรับฐานเพราะฉะนั้นสำหรับตัวนี้เป็นฟังก์ชันลดเราก็เลยได้นี้ออกมาใช่ไหมครับสุดท้ายก็เลยสรุปได้ว่า x นี่ต้องอยู่ในช่วงอะไรครับอยู่ในช่วง0เปิด0และเปิด1เท่านั้นนะครับครับน้องก็ลองไปทบทวนดูนะครับสำหรับข้อแบบนี้ถ้าในข้อสอบจริงก็ถ้ามองไม่ออกก็ข้ามไปก่อนก็ได้เพราะว่าเรายังอาจจะ
ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนอสมการหรือว่าจะดูตัวด้านในหรือจะถอดล็อกออกมายังไงนะครับก็ลองไปทบทวนดูนะครับ